สวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยทุกๆท่านครับรายการจุดเปลี่ยนก็กลับมารับใช้ทุกๆท่านอีกแล้วนะครับผมดีเจเอกเขตหัวหมากนะครับวันนี้เรามีสถานการณ์ร้อนจริงๆนะครับที่จะมาคุยกับทุกๆท่านครับแล้วเราก็มีแขกวิทยากรรับเชิญผู้ที่ทรงคุณวุฒินะครับที่จะมาชี้หาทางออกว่าเราจะเดินทางไปอย่างไรครับแน่นอนครับเราคงจะได้ทราบนะครับว่าท่านนายกยุบสภาไปแล้วในขณะที่ม็อบอีกฝั่งหนึ่งเขาใช้มวลชนมาขับไล่รัฐบาลนะครับไม่ยอมให้รัฐบาลยุบสภาไม่ยอมให้ลาออกนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้ครับเรามีผู้ทรงคุณวุฒิครับได้แก่ท่านเลืองไกรนะครับผมก็คืออดีตสว.ผู้ที่ออกมาปกป้องเพื่อความถูกต้องและชอบธรรมครับสวัสดีครับท่านเลืองไกรครับครับสวัสดีครับท่านครับอยากจะให้ท่านช่วยชี้นิดนึงนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลก็คือท่านนายกนะครับผมยุบสภาแล้วนะครับผมท่านมีความคิดเห็นว่าถูกหรือเปล่าครับที่นายกตัดสินใจยุบสภาในครั้งนี้ครับคืออำนาจยุบสภาหรือลาออกเนี่ยนะครับเป็นอำนาจของนายกอยู่แล้วนะครับเมื่อประกาศยุบสภาแล้วก็มีผลนะฮะมีผลก็ทางกกต.ก็มีหน้าที่ต้องไปจัดเลือกตั้งนะครับในภายในเวลาไม่น้อยกว่า45วันนะแล้วก็ไม่เกิน60วันนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของระบอบประชาธิปไตยที่ทั่วโลกก็ใช้กันอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าอีกฝั่งนึงที่ชุมนุมเรียกร้องเนี่ยนะครับต้องการให้ยุบสภาก็ไม่เอาลาออกก็ไม่เอาจะไปสร้างระบบใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็คงทำไม่ได้เพราะไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญรองรับนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นสิ่งต่างๆที่ให้คนที่รักประชาธิปไตยเนี่ยต้องไปคำนึงถึงว่าฝั่งของคุณสุเทพก็ดีพรรคประชาธิปัตย์ก็ดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยรักระบบประชาธิปไตยหรือไม่นะครับหรือว่ากลัวแพ้ซึ่งการเลือกตั้งใหม่เนี่ยนะครับเขาก็คงคาดการณ์ว่าเขาคงจะแพ้เขาก็เลยไม่อยากได้ระบบนี้อีกคือเลือกตั้งกี่ก็แพ้นะเพราะรู้ว่าเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเนี่ยไม่เอาประชาธิปัตย์แต่เอาเพื่อไทยนะครับแต่การที่ท่านนายกรัฐมนตรีถอยเนี่ยนะครับก็คือไม่อยากเห็นความสูญเสียนะครับก็พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าคิดว่ามวลมหาประชาชนมีมากก็น่าจะชนะเลือกตั้งไปได้เพื่อไทยก็เป็นฝ่ายค้านนะครับครับเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกก็คงจะได้คุยแล้วก็ตรึกตรองกับทีมผู้ที่รับผิดชอบกันดีแล้วนะครับก็คือตัดสินใจคืนอำนาจให้ประชาชนซึ่งเป็นมวลมหาประชาชนจริงๆก็คือคนไทยทั้งชาตินั่นแหละที่มีสิทธิเลือกตั้ง40-50ล้านคนก็ต้องมาตัดสินใจเอาว่าจะให้ประเทศไทยเดินไปทางไหนนะครับครับก็จากที่ท่านเลืองไกรได้ออกรายการใช่ไหมครับก็ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องที่มาของสภาประชาชนนะครับอยากจะให้ท่านช่วยวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งครับผมให้ผู้ฟังที่กำลังฟังทั่วโลกนะครับผมอยู่ตอนนี้ครับว่าสภาประชาชนของนายสุเทพมันถูกต้องหรือเปล่าครับครับคืออย่างนี้เท่าที่ฟังเนี่ยนะฮะคือท่านคุณสุเทพให้นะฮะให้พาไถต่อประชาชนของเขาเนี่ยว่าต้องการนะตั้งสภาประชาชนมาจากกลุ่มนะฮะกลุ่มชุมชนต่างๆที่อ้างว่าเป็นคนดีเนี่ยนะครับเขาจะเลือกมาทำหน้าที่แทนสภานิติบัญญัตินะครับก็คือสสสวนะครับแล้วก็จะตั้งรัฐบาลนะครับของประชาชนเพื่อมาแก้ไขนะครับมาบริหารชั่วคราวนะครับและที่สำคัญเคยพูดด้วยว่าจะตั้งศาลประชาชนเพื่อพิพากษาคดีกรณีของพันตำรวจโททักษิณกับครอบครัวซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นการสถาปนาอำนาจขึ้นมาเองนะครับเรียกว่าเป็นการรัฐประหารโดยกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นซึ่งพี่น้องทั้งหมดเนี่ยก็คงจะยอมรับไม่ได้และที่สำคัญมันก็คงจะไปมีผลบังคับใช้ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่พยายามจะบอกว่ายุบสภาไม่เอาลาออกไม่เอาจะเอาสภาประชาชนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่วิถีทางของรัฐธรรมนูญแน่นอนแต่ที่ไปอ้างว่ามาตรา3ทำได้มาตรา7ทำได้อันนี้ก็ต้องกลับไปดูว่ามาตรา3เนี่ยบัญญัติว่าอะไรนะมาตรา3เพียงแต่บอกว่านะอำนาจที่ไปเป็นของปวงชนชาวไทยก็ต้องแปลว่าเป็นของปวงชนทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะม็อบคุณสุเทพเท่านั้นนะครับแล้วก็การจะวัดด้วยว่าอำนาจที่ประไตยเนี่ยเสียง
ข้างน้อยหรือเสียงข้างมากจะเป็นผู้ใช้ในระบอบประชาธิปไตยเสียงข้างมากเป็นผู้ใช้อำนาจนั้นนะครับและอำนาจนั้นก็ใช้ผ่านทางพระมหากษัตริย์ก็คือเมื่อเลือกตั้งมาแล้วนะจะมีประธานสภาจะมีนายกนะก็ต้องโปรดเกล้าแต่งตั้งนี่คือความของมาตราสามนั่นสิ่งที่เขาเรียกร้องเนี่ยว่าจะไปตั้งเองก็เท่ากับว่าจะไปละเมิดพระราชอำนาจนะครับส่วนมาตรา7อันนี้ไม่ต้องอธิบายความมากเพราะว่าในหลวงเนี่ยได้ตรัสแล้วเมื่อเมษาเนี่ยนะประมาณ25เมษาปี49เนี่ยต่อตุลาการศาลปกครองสูงสุดกับผู้พิพากษาศาลยุติธรรมขณะนั้นนะนะฮะว่ามาตรา7เนี่ยมันทำไม่ได้มันมั่วนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องก็คงจะเข้าใจได้ในคนส่วนใหญ่แต่จะมีคนส่วนน้อยเท่านั้นนะครับที่อ้างว่ามีจำนวนแต่จะเป็นเรือนแสนเรือนล้านก็ตามนะฮะก็ยังไปเชื่อว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยวิธีทางนี้ได้ถ้าที่สำคัญการยุบสภาเนี่ยจะอ้างว่านายกรัฐมนตรีจะยังอยู่ในอำนาจต่อไปอันนี้เป็นไปไม่ได้นะรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยบัญญัติชัดว่าเมื่อยุบสภาแล้วรัฐมนตรีเนี่ยคณะรัฐมนตรีทำได้เฉพาะบางเรื่องบางอย่างเท่านั้นใช้งบประมาณก็ไม่ได้แต่งตั้งโยกย้ายก็ไม่ได้มีหน้าที่เพียงรักษาการเพื่อไม่ให้บ้านเมืองเกิดสูญญากาศในการบริหารราชการแผ่นดินเท่านั้นเองอำนาจต่างๆเนี่ยจะถูกโอนถ่ายไปที่กกต.ทั้ง5คนนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลที่เขากล่าวอ้างมาเนี่ยมันไม่อยู่บนรัฐธรรมนูญเลยไปคิดเอาเองหมดนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ประชาชนก็ต้องติดตามดูครับครับท่านครับคืออย่างนี้ครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดพรรคประชาธิปัตย์โมเดลมันเกิดขึ้นอีกครั้งจำได้ไหมครับเมื่อประมาณต้นปี2549ใช่ไหมครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็คือแล้วก็ไม่ยอมส่งส.ส.ลงสมัครรับเลือกตั้งใช่ไหมครับตอนนั้นนะครับผมมันก็เลยเกิดสุญญากาศทางการเมืองเกิดขึ้นแล้วก็ทหารก็ออกมาปฏิวัตินะครับผมแล้วในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดพรรคประชาธิปัตย์ไม่ส่งส.ส.ลงเลือกตั้งมันจะเกิดอะไรขึ้นครับผมมันจะมีการปฏิวัติเหมือนเดิมหรือเปล่าครับนั่นคือรัฐมนูล50ปัจจุบันเนี่ยนะครับการส่งส.ส.เนี่ยก็คงจะส่งได้แล้วก็มีพรรคการเมืองหลากหลายแม้พรรคประชาธิปัตย์จะไม่ลงนะครับก็คงเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะไม่ส่งผู้สมัครนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพรรคการอื่นๆก็จะไม่ส่งหรือจะมีเพียงพรรคเพื่อไทยเท่านั้นวันนี้มีทั้งพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติพัฒนานะครับพรรคพลังชนพรรคของพลเอกสนธิของคุณชูวิทย์ของร้อยตำรวจปูระชัยนะครับก็พร้อมที่จะเข้ามาสู่นะกติกาการเลือกตั้งแต่ถ้าเห็นว่าการเลือกตั้งนั้นจะไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมก็มีกกต.เนี่ยเป็นองค์กรตรวจสอบว่าใครซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็ต้องถูกลงโทษไปถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปนะครับเพราะนั้นการที่จะไม่ลงเลือกตั้งเองเนี่ยนะครับก็คิดได้อย่างเดียวก็คือว่าประชาธิปัตย์เนี่ยไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬานะครับคือกลัวแพ้ทั้งที่ว่าการแพ้นั่นก็คือแพ้ด้วยเสียงของประชาชนก็ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านไม่จำเป็นต้องคิดว่าตัวเองจะต้องมาเป็นรัฐบาลเสมอไปแล้วก็สิ่งที่เคยเป็นเนี่ยมันโดยวิธีพิเศษทั้งนั้นนะครับประชาธิปัตย์ควรจะปฏิรูปตัวเองในขณะนี้เป็นโอกาสแล้วนะครับแล้วก็ที่คุณอภิสิทธิ์ประกาศไปเมื่อวันที่28บอกว่าไม่ออกนะครับพอมาเมื่อวานก็บอกออกหมดเลยนะครับแล้วก็จะไม่ยอมรับวิธีพิเศษเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์พูดเนี่ยก็ไม่ไปทางเดียวกันกับคุณสุเทพนะครับและถ้าพรรคประชาธิปัตย์ยังเชื่อมั่นในระบอบรัฐสภาพรรคประชาธิปัตย์จะอ้างเหตุผลว่าไม่ลงเลือกตั้งมันก็กลายอยู่นะครับอ๋อครับแล้วถ้าเกิดทหารปฏิวัติขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้นครับในความคิดของท่านนะครับครับผมมันก็คงจะไปกันใหญ่เลยล่ะนะครับคือเหตุผลที่ทหารจะปฏิวัติครั้งนี้เนี่ยมันต้องหาจุดเหตุผลก่อนว่ามันคืออะไรนะครับการที่จะกล่าวอ้างเหมือนสมัยปี49ซึ่งวันนี้ก็ยังพิสูจน์ข้อกล่าวหานั้นไม่ได้สักคดีเดียวนะครับไปเป็นคดีเรื่องที่ดินรัชดาเรื่องยึดทรัพย์ซึ่งไม่ได้เป็นเหตุผลตั้งแต่แรกนะครับปัญหาคือว่าถ้าทหารจะออกมานะครับเหตุผลหนึ่งเมื่อไม่มีตามสิ่งที่ตามมาก็คือการยอมรับจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่ารู้นะว่าประเทศไทยขณะนี้เนี่ยมีมวลชนจำนวนมากเนี่ยที่ยังสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยอยู่ป
พียงว่าขณะนี้เขาก็รอดูว่าอีกด้านหนึ่งจะเล่นไปถึงไหนนะครับเล่นแล้วเนี่ยคุณคิดว่าได้อำนาจแล้วคุณจะครองอำนาจได้หรือเปล่าปัญหามันอยู่ตรงนี้แล้วก็จะพาประเทศไทยเนี่ยถอยหลังไปตอนนี้20ปีก็คงจะเกินกว่านั้นแน่นอนนะครับซึ่งทหารเองก็คงจะต้องบวกลบคูณหารให้ดีแล้วก็คงจะไม่นำพาชาติบ้านเมืองเนี่ยนะครับถอยกลับไปสู่ระบบเผด็จการอีกครั้งหนึ่งนะครับครับท่านครับท่านเรืองไกรครับท่านคิดว่าทางออกของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปอย่างไรดีครับที่มันจะไม่เกิดความกระทบกระทั่งและขัดแย้งกันนะครับผมแล้วก็นำไปสู่สันติภาพที่แท้จริงนะครับในความคิดของท่านนะครับก็ในกติกาที่สากลทั่วไปเนี่ยเขารับรองก็คือว่าการเลือกตั้งนะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเพราะมีการยุบสภาแล้วรัฐธรรมนูญก็กำหนดชัดนี่เมื่อเลือกตั้งแล้วก็ต้องมานะครับถ้ากลัวว่าจะมีการทุจริตก็ตั้งคนมาตรวจสอบมาร้องเรียนอันแต่เมื่อแข่งขันลงแข่งขันแล้วก็ต้องรับกติกานั้นว่าถ้าประชาธิปัตย์ได้เสียงข้างมากก็ตั้งรัฐบาลไปนะถ้าเพื่อไทยได้รัฐบาลเสียงข้างมากได้จำนวนส.ส.มากก็ตั้งรัฐบาลไปหรือแม้กระทั่งชาติไทยหรือว่าภูมิใจไทยนะครับใครที่ได้เสียงข้างมากคนนั้นก็ต้องเป็นแกนในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็บริหารประเทศไปแต่ถ้าการบริหารประเทศนั้นเนี่ยนะครับมีการทุจริตคอร์รัปชันก็ตรวจสอบกันไปแต่ไม่ใช่เอามวลชนมากดดันอย่างนี้นะครับถ้าเพื่อไทยกลับมาแล้วก็ยังมากดดันอีกนะครับทีนี้ถ้าทางกลับกันถ้าประชาธิปัตย์ขึ้นมาเสื้อแดงก็ออกมากดดันบ้านเมืองมันก็ไม่ไปไหนเพราะนั้นถ้าคุยด้วยเหตุและผลแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นมวลชนฝั่งไหนก็ตามฝั่งคุณสุเทพฝั่งเสื้อแดงฝั่งเสื้อเหลืองเสื้อหลักสีก็ตามต้องรับกติกาการเลือกตั้งให้ได้ซะก่อนนะครับอ๋อครับท่านคิดว่าจะมีปัญหาตามมาไหมครับถ้าเกิดว่าพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็คือไปปลุกระดมคนภาคใต้ไม่ให้ยอมรับการเลือกตั้งอะไรต่างๆไม่ส่งคนลงสมัครอะไรต่างๆคือพยายามที่จะไม่ให้มีการเลือกตั้งครับท่านคิดว่าปัญหาตรงนี้มันจะตามมาก็อาจเป็นไปได้นะครับแต่ว่าเมื่อมีปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ว่าพรรคอื่นเนี่ยเขาส่งคนลงสมัครหรือไม่นะครับแล้วได้เกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่าถ้าได้เกณฑ์ตามนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้รู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงเลือกตั้งเพราะอะไรนะพรรคประชาธิปัตย์เกรงกลัวว่าพรรคเพื่อไทยจะครองอำนาจต่อไปก็เลยไม่สู้อย่างนั้นเหรอนะครับซึ่งเป็นความคิดที่ผิดเนี่ยนะพรรคประชาธิปัตย์ต้องต่อสู้ตามวิถีทางประชาธิปไตยต่อไปแต่เพื่อพิสูจน์ให้เห็นนะให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าแม้จะเป็นฝ่ายการก็สามารถทำหน้าที่ในสภาได้แม้จะเป็นฝ่ายการก็สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและตามกติกาได้แต่ไอ้ที่ผ่านมาไอ้ที่กว้างแกล้มลากเก้าอี้เขียนสภาท่าไอ้อย่างเงี้ยนะครับมันจะทำให้ประชาธิปัตย์นั่นเองแหละที่ตกต่ำลงไปนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับท่านครับอยากจะฝากอะไรถึงกับประชาชนที่กำลังฟังท่านอยู่ผู้ที่มีหัวใจในรักความเป็นประชาธิปไตยครับครับก็ทำความเข้าใจกับระบอบประชาธิปไตยนะครับคือประชาธิปไตยคือการปกครองโดยนะคนเสียงข้างมากนะครับเสียงข้างมากมีกติกามีระยะเวลานะครับเลือกมาแล้วก็มาเป็นตัวแทนของพี่น้องมาทำหน้าที่บริหารก็มีระยะเวลา4ปีใครทำดีทำไม่ดีก็ตรวจสอบไปตามกติกาแต่ถ้าเอาวิธีพานวิธีอันธพาลมาเนี่ยบ้านเมืองมันก็จะติดลมนะครับซึ่งก็ต้องขอความร่วมมือกับทุกฝ่ายทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับคนไม่เห็นด้วยก็จะไปตบตีกันเพื่อให้เกิดปัญหานี่ก็ไม่สมควรนะครับแต่ขณะการคนที่ใช้อารมณ์ใช้ความไม่มีเหตุผลก็ควรจะกลับมานั่งตึกนั่งตรองให้ดีว่าจะให้ประเทศชาติมันติดลมแล้วก็ลูกหลานเนี่ยจะไม่ไปไหนเลยเนี่ยชอบวิธีการอย่างนี้หรือไม่ก็ขอให้สำนึกสำเนียกกันให้จงมากก็แล้วกันก็อยากจะฝากไว้เท่านี้ละครับครับผมสุดท้ายนี้นะครับรายการจุดเปลี่ยนต้องขอขอบคุณท่านเรืองไกรอดีตสว.นะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็มาให้มุมมองแนวคิดในการหาทางออกของประเทศไทยครับขอขอบคุณท่านมากครับครับครับเช่นเดียวกันครับสวัสดีทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับ